นครราชด้วยปีนี้ค่ะตัวเราเองลุ้นมากน้อยแค่ไหนอ๋อจริงๆแค่มีชื่อเข้าชิงมินก็ดีใจแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่คนในวงการบันเทิงด้วยกันช่วยกันโหวตเนาะแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะแต่เรื่องนี้หลายคนก็ลุ้นว่าอุ๊ยก็น่าจะเป็นเราเป็นไม่ได้คาดหวังแล้วอะค่ะใช่เพราะว่าเราก็ทำเต็มที่ในฐานะนักแสดงแค่คนดูชอบเราก็มีความสุขมากแล้วเหมือนเป็นช่วงพอดีไหมเพราะว่าตอนนี้เรารีรันอีกรอบนึงใช่ไหมใช่มันก็เหมือนได้กลับมารีรันด้วยแล้วก็ให้แฟนๆได้หายคิดถึงเนาะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้มีละครออกค่ะกับหลายๆท่านแต่การเข้าชิงครั้งนี้ดูเหมือนแบบมันมีดราม่าเยอะกระแสเยอะเหมือนกันเราได้เห็นตรงนี้บ้างไหมคะได้เห็นแหละก็มีแท็กมาด้วยเราก็รับทราบแท็กมาแบบใครเขาแท็กข่าวให้มินอย่างเงี้ยใช่ก็จะมีแท็กแบบ Instagram แล้วเราก็เปิดเช็คอะไรปกติอะไรเงี้ยเราก็เห็นแล้วก็ก็อ่านแล้วก็รับทราบแอบหวั่นๆว่าไอ้ดราม่ามันจะมาเกี่ยวโยงกับเราอ๋อไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างแฟนๆเราก็จะไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกับเขาค่ะเราก็รับทราบสมมุติว่าเราได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอาจจะมีกระแสคอมเมนต์นู่นนี่นั่นมาเราตั้งรับไว้หรือเปล่ามิ้งว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงข้อคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะพูดหรือแสดงสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและอยากจะนำเสนอออกมาเนาะส่วนความสามารถในการแยกแยะวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆก็เป็นสิทธิ์ของบุคคลนั้นๆเช่นเดียวกันฉะนั้นมันก็อย่างมินไม่ได้รู้สึกอะไรใช่แต่สำหรับใครที่แบบเขารู้สึกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดค่ะมินก็สนับสนุนการใช้สิทธิ์นะอย่างตอนที่เราเห็นว่าตัวเองมีชื่อก็จริงแต่เราก็แอบสงสัยเห็นเขาเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อคนนี้ซึ่งน่าจะมีนะอะไรเรามีตั้งข้อสงสัยด้วยไหมคะไม่มีเลยค่ะใช่เพราะว่ามินไม่ค่อยได้ดูเสพอะไรพวกนี้เท่าไหร่ค่ะจริงๆอย่างการเสนอชื่อเข้าจริงเองการตัดสินเองมันก็มีเหตุและผลของมันว่าจะเลือกใครยังไงอะไรค่ะก็คิดว่าคณะกรรมการก็คงมีเหตุผลของตัวเองแล้วก็มีเกณฑ์ที่ท่านได้วัดเอาไว้แล้วนะคะลุ้นไหมคะเพราะปีนี้หลายคนที่เข้าชิงกับเราก็ผลงานดีๆทั้งนั้นเลยโอ้ก็แต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้นแล้วก็เป็นคนที่มินชื่นชมอยู่แล้วในแวดวงการบันเทิงเนาะก็แต่ละปีก็จะมีดาวดวงเด่นออกมาแสดงฝีมือพราวแสงกันทั้งปีเลยอย่างเงี้ยมินว่ามันก็เป็นอะไรที่คึกคักและนั่นก็คือเหตุผลที่เรามีรางวัลพวกนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีแรงใจในการทำงานแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะนั่นคือมินว่านั่นคือหลักการที่เราได้มีรางวัลพวกนี้มากกว่าเนาะส่วนที่เหลือก็เราก็ยอมรับการตัดสินอยู่แล้วเนาะแล้วก็สนับสนุนเพื่อร่วมวงการเดียวกันแต่หลายคนก็ดูประมาทเราไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าของเราก็เป็นเนาะ2บทบาทอยู่ในตัวละครเดียวกันอะไรค่ะก็ดีใจก็แฟนๆก็เชียร์หลายๆคนก็เชียร์ค่ะเราก็ดีใจจริงๆแค่คำชมเล็กๆน้อยๆสำหรับคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจมากมายแล้วก็ชื่นใจอันนี้เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงอัตลักษณ์หรือว่าก่อนอันนี้มินก็เคยแล้วเคยแล้วค่ะที่เห็นพี่มินบอกว่าไม่มีมีค่ะช่วงนี้มีภาพยนตร์แล้วก็มีงานละครแต่ว่าละครเนี่ยรอเปิดกล้องอยู่ส่วนภาพยนตร์เนี่ยเริ่มแล้วค่ะตั้งใจหลังจากโควิดจะกลับมารับแบบแน่นๆเลยไหมคะหรือว่าก็รับมาตลอดนะอย่างนี้ที่แล้วเราก็เจอกันใช่ไหมใช่ที่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะที่แล้วแล้วก็ที่นี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีอีกใช่แต่ส่วนงานถ่ายทำก็เบื้องหลังก็ถ่ายเกือบทุกวันค่ะ